ปนิตาทวงสัญญาเมพิชชนาธถ้าแต่งงานมีสามีต้องจ่ายเงิน 50,000 นิ้งปนิตาทวงสัญญาเมพิชชนาธถ้าแต่งงานมีสามีต้องจ่ายเงิน 100,000 ให้อ้ําพัชราภาลบ 50,000 ให้กับตนหลังจากที่เมพิชชนาธประกาศข่าวดีกำลังจะเข้าพิธีวิวาในปลายปีงานนี้หนิงปณิตาพี่สาวคนสนิทดีใจสุดๆที่เห็นน้องสาวสุดเลิฟในกวนจะเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วพร้อมกับทวงสัญญาผ่านสื่อระหว่างมาร่วมกิจกรรมด็อกเตอร์พีคลินิกเอ็กวันก่อนที่ด็อกเตอร์พีคลินิกโครงการเดอะรีเจนต์สตรีทรามอินทราหลังเคยตกลงกันไว้ว่าถ้าใครแต่งงานก่อนซุปตาอ้ำพัชราภาจะต้องจ่ายเงินให้อ้ำ 100,000 และให้ตนเอง 50,000 บาทรวมทั้งสัญญาการเลี้ยงข้าวสิ้นสุดลงด้วยถามถึงเมพิชชนาธในที่สุดก็เตรียมแต่งงานในที่สุดก็เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีในที่สุดภาระในการเลี้ยงข้าวของหนิงก็จะจบไปเรามีดีลในเรื่องข้อตกลงว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่มีสามีเป็นตัวเป็นตนเวลาเจอกันเราก็จะเป็นคนเลี้ยงเขาสัญญานี้ก็จบสิ้นลงแล้วและช่วยกรุณานำเงิน 100,000 บาทไปจ่ายคุณอ้ำพัชราภาและ 50,000 บาทมาจ่ายหนิงตามข้อตกลงด้วยนะคะทวงออกสื่อเลยเพราะตอนที่ตกลงกันไว้เขาบอกว่ายังไงเขาก็ไม่มีทางเสียเรื่องที่เขาจะแต่งงานตอนจะมีข่าวดีเขามาเล่าให้ฟังไหมเขาก็โทรมานี่พี่หนูมีเรื่องจะบอกพี่จะดีใจกับหนูไหมหนูกำลังจะแต่งงานแล้วนะหนิงก็บอกว่าฮะเอาจริงดิคือไม่เชื่อแต่ก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วเราก็ดีใจด้วยคู่นี้เป็นยังไงบ้างเท่าที่เราเห็นเมย์เป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องความรักมาตลอดจนมีแฮชแท็กว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็ว่าจะไม่รักเพราะเขาเป็นคนทุ่มเทก็เชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในอีกความรักที่เขาจะทำมันได้ดีเมย์บอกว่าเพื่อนดีใจยิ่งกว่าตัวเขาเองอีกที่มีวันนี้ก็เพราะแรกสุดดูเหมือนไม่มีวี่แววแต่สุดท้ายก็นั่นแหละโชคชะตามันฝืนกันไม่ได้หรอกอนาคตเราไม่มีโอกาสรู้ว่าอะไรมันจะเกิดแต่พอมันเกิดเรื่องดีๆแล้วหนิงว่าพวกเราก็ร่วมกันยินดีเห็นว่างานนี้จะเป็นการรวมตัวของเพื่อนเจ้าสาวตัวท็อปน่าจะใช่นะตอนนี้แจกผ้าให้แล้วเอาผ้าไปตัดชุดงานเย็นงานเช้าเห็นโหวตกันอยู่ในกรุ๊ปว่าจะเอาชุดประมาณไหนหนิงอะไรก็ได้ก็โหวตกันไปเลยรวมตัวท็อปแล้ววันงานน่าจะวุ่นวายไหมหนิงว่าไม่หรอกงานที่มันเป็นงานของเพื่อนใครทำให้เกิดปัญหาความวุ่นวายทำให้เพื่อนกังวลมันก็ไม่ใช่หนิงเชื่อว่าทุกคนก็เต็มที่จะแข่งกันสวยไหมเรื่องแข่งกันสวยแล้วแต่ใครมองหนิงอาจจะมองคนนี้สวยแต่คนอื่นอาจจะมองอีกคนสวยก็ได้กลัวเพื่อนสวยแย่งซีนเจ้าสาวไหมไม่หรอกเจ้าสาวเขาก็ฟิตออกกำลังกายทำนู่นทำนี่ในฐานะที่เราผ่านชีวิตแต่งงานมาก่อนมีแตะมือกันไหมว่าดูแลตัวเองยังไงหนิงเชื่อว่าเรื่องอย่างนี้ด้วยประสบการณ์อายุที่ใช้ชีวิตมาผ่านการผิดหวังสมหวังเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าจะต้องทำอะไรนะอายุก็ไม่ใช่น้อยๆเลขสี่กันหมดแล้วมันไม่ใช่เด็กๆอายุ20ต้นๆที่จะมาคุยกันว่าเราจะต้องทำยังไงประสบการณ์ชีวิตของหลายๆคนมันก็สอนให้รู้ว่าทำแบบนี้มันไม่ดีนะหนิงว่าเขาเอาตัวรอดแน่นอนเดี๋ยวก็รอดูว่างานจะออกมาเป็นยังไงเปิดค่าซ่อมโรลส์รอยซ์ถูกกระบะแต่งซิ่งชนสาวเล่าวันเกิดเหตุเผยตกใจกระบะแต่งซิ่งมีหนาวสาวเจ้าของโรลส์ยันให้ประกันอีกฝ่ายชดใช้เปิดค่าซ่อมเบื้องต้นล้านกว่าบาทเจ้าตัวเปิดใจเล่าวันเกิดเหตุเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่16สิงหาคม2566ที่ตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ8ถนนลาดกระบังหญิงสาวชาวจีนพร้อมด้วยนายเอนามสมมุติล่ามแปลภาษาและนายอนิรุธคงทรัพย์ทนายความเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนหลังจากถูกรถกระบะแต่งซิ่งคันหนึ่งที่ชนท้ายเข้ากับรถยนต์โรลส์
บนถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้ากรุงเทพเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมากระบะแต่งซิ่งมีหนาวสาวเจ้าของโรลส์ยันให้ประกันอีกฝ่ายชดใช้เปิดค่าซ่อมเบื้องต้นนายเอกล่าวว่าวันเกิดเหตุหญิงชาวจีนได้นัดหมายอู่รถไว้กำลังจะขับเพื่อนำเข้าไปเช็คระยะตามกำหนดแต่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นหญิงชาวจีนบอกว่าตนเองขับรถมาปกติอยู่เลนขวาแล้วมีรถด้านหน้าชะลอจึงชะลอตามกันแล้วรถกระบะก็ขับมาชนท้ายเองซึ่งเมื่อชนแล้วก็ลงมาเจรจากันแค่คุยกันไม่รู้เรื่องใช้โทรศัพท์แปลภาษาคุยกันแต่ไม่เข้าใจนายเอกล่าวต่อว่าโดยหญิงสาวชาวจีนพยายามบอกว่ารถมีประกันโดยมีการสื่อสารกับคู่กรณีนิดหน่อยเป็นภาษามือตั้งใจจะบอกว่าให้ขับตามไปจะไปรอที่อู่เพราะนัดประกันไว้แล้วแต่คนขับรถกระบะน่าจะไม่เข้าใจเลยไม่ได้ตามไปยืนยันว่าไม่ได้ต่างคนต่างซ่อมแบบที่เป็นข่าวจะต้องให้ตำรวจประสานกับคู่กรณีและให้ประกันรถของอีกฝ่ายมาเจรจาค่าซ่อมรถด้วยนายเอกล่าวด้านนายอนิรุธกล่าวว่าโดยรถยนต์โรลส์คันนี้มีราคาประมาณ32ล้านบาทซึ่งหญิงชาวจีนเป็นเจ้าของรถเองโดยเธอเข้ามาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยหลายปีแล้วประกอบธุรกิจทำร้านอาหารโดยประเมินความเสียหายเบื้องต้นน่าจะหลักล้านเพราะไฟท้ายแตกบังโคลนด้านหลังเสียหายอย่างไรก็ตามต้องรอให้ประกันรถมาประเมินรายละเอียดอีกครั้งเพื่อความชัดเจนนายอนิรุธกล่าวต่อว่าส่วนกับคู่กรณียังไม่ได้เจอกันและหลังเกิดเหตุก็ยังไม่มีการติดต่อกันและทราบว่าทางตำรวจก็ยังติดต่อไม่ได้เหมือนกันโดยขั้นตอนทางกฎหมายฝ่ายตนขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ทางเจ้าของรถบอกว่ายินดีพูดคุยให้ประกันคุยกันว่าจะรับผิดชอบอย่างไรแต่ยืนยันว่าไม่ต่างคนต่างซ่อมแน่นอนตอนที่ข่าวออกไปว่าไม่เอาเรื่องเจ้าของรถก็ตกใจบอกว่าไม่ได้พูดแบบนั้นด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องปมมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาโหวตนายกรอบสองศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องปมมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาโหวตนายกรัฐมนตรีรอบสองเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่16สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมเพื่อพิจารณากรณีผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีรัฐสภามีมติตีความว่าการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่สองเป็นญัตติทั่วไปต้องห้ามนำเสนอญัตติซ้ำอีกตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563 ข้อ 41ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา272เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนตามรัฐธรรมนูญมาตรา3วรรค2มาตรา5วรรค1มาตรา25วรรค3และมาตรา27หรือไม่พร้อมกับมีคำขอให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยโดยพิจารณาต่อเนื่องมาจากการประชุมเมื่อวันที่3สิงหาคมซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคำร้องนี้มีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีประเด็นเชิงหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมจึงให้เลื่อนการพิจารณามาเป็นวันที่16สิงหาคมเนื่องจากคำร้องดังกล่าวต้องให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปและให้ผู้ร้องระบุสถานะบุคคลของคณะผู้ร้องเรียนที่3นางปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์และคณะธุ
ุกรายว่าเป็นประชาชนหรือสมาชิกรัฐสภาโดยให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันอังคารที่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา213ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา46เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์ให้ศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลจากการกระทำละเมิดโดยใช้อำนาจรัฐแต่บุคคลที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสำหรับกระบวนการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค1ประกอบมาตรา159วรรค1ให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเฉพาะบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอและเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88เท่านั้นดังนั้นผู้มีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาให้ความจากรัฐสภาต้องเป็นผู้ที่พรรคการเมืองเสนอตามมาตรา159วรรค1อันเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลที่รัฐธรรมนูญ2560เมื่อผู้ร้องเรียนทุกคนไม่ใช่บุคคลที่ทางพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อว่าจะเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งไม่ได้เป็นบุคคลที่พรรคเสนอชื่อต่อรัฐสภาผู้ร้องเรียนทุกคนจึงไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงไม่อาจใช้สิทธิยื่นคำร้องได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา46วรรค1ประกอบมีช่องทางการยื่นคำร้องที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะแล้วดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ได้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นมติเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยเมื่อมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาแล้วคำขออื่นย่อมเป็นอันตกไป